สวัสดีครับพบกับเราในช่องพรายแซมสันขวัญเมืองนะครับตอนนี้นะก็อยู่ทุ่งนาไอ้จันนี่มือปราบนะครับเช้านี้นะครับเนี่ยคือบรรยากาศของทุ่งนาคอยเสียครับทุ่งนาคอยเสียของไอ้จันนี่มือปราบด้วยครับเด้อมานี่เด้อนี่เป็นมุมสูงครับในยามเช้าครับผมตอนเช้าๆครับเรามาดูน้องบุญสงของเราคึกอะไรนะครับเช้าๆนี้นะครับดูไม่ดูไว้ใกล้เลยครับน้องบุญสงของเรานะครับคึกคักมากนะครับในช่วงเช้าๆนี้นะครับเป็นบรรยากาศในยามเช้านะครับอย่ามารับอรุณนะครับดูบุญสงของเราคึกคักคึกคักอายิกอายักอยู่นะครับตอนนี้นะครับโอ้โอ้โหโอ้โหยกสองขาขึ้นเลยครับสุดยอดมากนะครับบุญทรงเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเหมือนกับช้างป่าเลยนะครับเนี่ยครับมาดูบุญทรงของเราว่าเขาเล่นอะไรในยามเช้าๆนี้นะครับโอ้โหดูลีลาของเขาก็ไม่ใช่ย่อยนะครับบุญทรงวันนี้ก็จะได้แห่ประมาณบ่ายนะครับวันนี้นะครับช่วงเช้าๆก็จะมีการแห่เหมือนกันครับแต่แห่ไปถวายศาลาบ่เจ้าน่าจะไปถวายศาลานะครับสาธิตใต้ต่ำของเรารอบบ่ายก็จะมีการแห่นะครับกับช้างพลายสองเชือกนะครับพลายแซมสันกับพลายบุญทรงนะครับวันนี้นะครับหรือ FC คนไหนนะครับที่ว่างๆก็อยากมาเที่ยวมาเล่นก็มาได้นะครับที่บ้านของสาธิตใต้ต่ำนะครับหรือว่าบ้านไอ้จอนนี่มือปราบด้วยครับเด้อหรือว่าทุ่งหน้าค่อยเสียกของไอ้จอนนี่เฮาครับนี่ครับเป็นบรรยากาศยามเช้าๆครับพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับมื้อนี้ครับดูลีลาของพลายบุญทรงการเล่นนะครับก็คลายเครียดไปนะครับเช้าๆคึกคักสงสัยดีใจนะครับดีใจมากครับที่จะได้มาแห่งานนะครับนานๆได้ออกมาทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนู่นปลายเซนสั้นของเรานะครับก็ให้กินหญ้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู่นนะครับนู่นๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับนู่นครับนู่นครับที่มีต่อไม้บางนะครับปลายแซมสันของเราลุกให้กินอาหารแต่เช้าเลยมีหญ้าเยอะนะครับอยู่นี่ครับแต่จะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับอากาศแรงแห้งแรงมองไปแต่ไกลก็จะเห็นงาสวยนะครับปลายแซมสันเราหันมาดูน้องบุญทรงดีกว่าครับเด็กธรรมดานะครับบุญทรงนี่ก็จะเป็นบ้านหรือว่าที่พักของไอ้จอนนี่นะครับจนนี่มือปราบของเราคนดังนะครับไอ้จนนี่หรือว่าสาธิตใต้ต่ำก็คนดังอีกคนหนึ่งนะครับมีสัตว์ที่เลี้ยงไว้เยอะแยะเหมือนกันครับมีไก่มีโอ้มีหลายอย่างนะครับไก่ชนนะครับใครสนใจก็ทักแชทมากับหาไอ้จนนี่ได้เด้อใครอยากได้ไก่เก่งนะครับไก่ไอ้จนนี่เยอะครับมากมายคุณบุญทรงได้ยินเสียงหมาเห่าครับตั้งหูกลางเลยครับโอ้โหเงียบไปเลยครับได้ยินเสียงหมามาเอ้ยดูครับบุญทรงเนี่ยทำใส่หมานะครับหมาเห่าช้างบุญทรงไม่กลัวเลยครับบุญทรงของเราหมาอยู่นี่2ตัวครับบุญทรงไม่กลัวนะครับดูครับบุญสงของเราไม่กลัวเลยนะครับ
ทำใส่หมานะครับบุญทรงหมาก็ถามว่ามาเหยียบกินเหรอเอ้าโยนเลยครับโยนแล้วโยนหมาแล้วเอาไม้โยนหมาแล้วครับบุญทรงวันนี้มีลูกคึกอะไรนะครับเหมือนควานช้างหรือเปล่าควานเต้ยนะครับที่ได้มางานบุญนะครับงานบุญได้มาเห่ให้สาธิตใต้ต่ำสงสัยจะดีใจคึกคักนะครับถ้าเล่นแบบนี้นะครับอย่าเข้าไปนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับบางทีเขาอาจจะตะเลิดมาหาเราได้นะครับเพราะว่าเขากำลังเล่นอยู่นะครับบางครั้งการเล่นแบบนี้ก็เราจะเข้าไปไม่ได้นะครับต้องให้เขาหยุดเล่นก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายนะครับนี่คือการเล่นแบบถึงใจแล้วนะครับถ้าใครไปห้ามหรือว่าใครไปเข้าไปเอาในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขากำลังสนุกนะครับเราอย่าไปขวางเขานะครับให้เขาเล่นให้อิ่มก่อนนะครับค่อยเข้าไปเอานะครับถ้าเล่นแบบนี้นะครับถ้าคนเขาเรียกว่าเล่นกลนะครับเล่นกลภาษาสวยนะครับภาษาสวยช้างกำลังเล่นกลอยู่ห้ามเข้าไปนะครับเขาจะไม่อาจจะทำร้ายเราได้นะครับบุญทรงอย่าเล่นโซ่สิลูกอันตรายนั่นน่ะทรงอย่าเล่นอย่างนั้นลูกดีพูดให้ฟังกันบ้างเด้อทรงเอ้ยบุญทรงก็เราเล่นอย่างสนุกสนานนะครับอย่างเมามันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะให้ไปดูบรรยากาศของบ้านบ้านของไอ้เจ้านี่มือปราบนะครับมีครับสวยงามมากนะครับใครอยากมาเที่ยวมาชมก็แวะมาได้นะครับทุ่งนาค่อยเสียครับของไอ้เจ้านี่ครับหรือว่าอยากดูสัตว์เลี้ยงก็มีนะครับมีเยอะนะครับข้างในเนี่ยไก่ก็มีนะครับไก่ชนก็เยอะนะครับหรือว่าท่านไหนที่ชอบเลี้ยงไก่นะครับก็สั่งไอ้จอนนี่เข้าได้เด้อผู้ใดอยากได้ไก่ครับมีทุกสายพันธุ์ครับมีแต่เก่งๆทั้งนั้นครับนี่ก็เป็นที่เลี้ยงไก่ของไอ้จอนนี่นะครับตรงข้างในนั้นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับที่เลี้ยงไก่ทั้งนั้นนะครับข้างในนะครับเป็นที่เพาะพันธุ์ไก่ชนของไอ้จอนนี่นะครับนั้นก็จะเป็นรถเห่นะครับเห่วันนี้นะครับนู่นครับรถเห่เพื่อนรถเห่ยังเนาะรถเห่ค่อยเสียกเศร้าครับของไอ้เจ้านี่มือเปล่าของเฮาครับมื้อนี้เห่ในนอนครับมื้อนี้งานของไอ้สาธิตไตตำเฮ็ดบุญหาพอด้วยครับเด้อหรือว่า FC อยู่แถวๆนี้ก็อยากมาเล่นมาเยี่ยมก็มาเล่นมาเบิ่งมาแย่งกันเด้อแต่ตอนนี้อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องเอ้ยนำมาเบิ้งหันเบิ้งบุญทรงอีกเทือนนึงครับบุญทรงของเราก็ยังเล่นคือเก่าครับยังเล่นสนุกสนานเหมือนเดิมครับบุญทรงของเรานะครับโอ้โหนี่แหละครับเป็นความสุขของช้างนะครับได้ออกมาข้างนอกได้ออกมาเปลี่ยนสถานที่ได้ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคึกคักเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอ้โหดูบุญสูงของเราออกลีลาไม่ใช่ย่อยนะครับเผื่อจะขึ้นต้นไม้ให้ดูนะครับบุญสูงของเรา ไม่ใช่ธรรมดาบุญสูงยังไงก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับในช่องของเรานะครับช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะครับเข้ามาดูเยอะๆเราก็จะมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเราอ
เป็นบรรยากาศที่น่ามาพักนะครับรีสอร์ทก็มีนะครับรีสอร์ทของเราก็มีรีสอร์ทของไอ้จอนนี่เราเนี่ยครับหรือว่าอยากรับประทานอาหารอร่อยๆก็มีร้านอาหารนะครับกำลังสร้างนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับมีแต่ยังไม่เสร็จนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับช่องพรายแซมสันขวัญเมืองนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้ผู้ติดตามหรือว่า FC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับจุงกะสวัสดีนะครับ